โอ้ยเราระวังมากก็รู้เรื่องดราม่าเนี่ยแหละแต่ว่าผมว่าจะพยายามทำไม่ให้มีสมมติถ้ามีเราก็จะน้อมรับก็อยากให้ติเพื่อก่ออย่าติเพื่อทำลายเราเพราะพวกเรามีแต่ความตั้งใจเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับทุกคนห้ามแต่ว่าก็บอกกับลูกว่าถ้าป๋าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยมันจะเหนื่อยแต่ถ้าทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยก็ผมก็คิดของผมว่าทำงานได้เหมือนไปเที่ยวอ่ะทุกอย่างมันจะมีความสุขเอาธรรมะเข้าช่วยจะทำหนังพระแล้วโลภโกรธหลงโกรธให้น้อยโลภให้น้อยแล้วเวลาทำงานผมก็จะให้เกียรติกับเด็กทุกคนเด็กสเตทเด็กพ็อปอะไรในรายการที่ทำมาทุกคนหยอกล้อเล่นไปถึงเนี่ยผมจะล้อเล่นก่อนเลยหยอกอัมนู่นแซวนี่ตั้งแต่รปภ.ข้างล่างที่ผมถ่ายคลิปลงไอ้ TikTok ผมอะเล่นกับรปภ.คุยกับคนนั้นคุยคือเท่ากันหมดเราพยายามให้ทุกคนเนี่ยเท่าผมไม่หมดไม่ใช่เราวัยวุฒิเราขนาดนี้เฮ้ยเด็กมึงต้องฟังกูไม่ผมฟังเด็กการฟังเด็กเนี่ยโคตรได้ประโยชน์เลยขอโทษที่พูดคำนี้ที่บอกโคตรได้ประโยชน์เลยเพราะว่าเด็กสมัยเนี่ยมันฉลาดมันรู้กับเราอีกแล้วบางอย่างที่มันพูดให้เราฟังเนี่ยนะเราเอามาใช้เราออกทีวีเนี่ยเป็นคำพูดที่เด็กมันพูดกันเนี่ยแล้วมาออกทีวีอยู่ในปากเราคนก็ชอบเราคนดูชอบเราว่าร่วมสมัยหรือคำอะไรต่างๆและเด็กแนะนำเฮ้ยป๋าแบบนี้ไม่เอานะเฮ้ยเพราะอะไรไม่เอาวะนี่นู่นนั่นเออจริงเว้ยเราก็ไม่เอาหรือเด็กมาบอกมุกเราในรายการเงี้ยมาบอกมุกเราพอเราเล่นให้ปุ๊บเนี่ยอ่ะพอผ่านไปพอคัดเบรกเราจะหันมาเด็กเป็นไงกูเล่นให้แล้วชื่นใจยิ้มกันใหญ่เลยผมจะบอกงี้ฮะแล้วเด็กเขาจะมีพลังเขาจะหาอะไรมาให้เราแล้วเรามาเล่นแร่แปรธาตุเอาสนุกมากสนุกกับการเขียนบทสนุกกับการเถียงกันเดี๋ยวมาฉลอง500ล้านเลยเชิญขึ้นข้างบนไม่สาธุถ้ามันเป็นได้ก็ดีแต่ว่าเราไม่ตั้งคือคุยกับเท่งบอกเราจะไม่ตั้งตรงนั้นเราตั้งใจอย่างเดียวก็มีระวังแล้วก็ช่วงต้นตอนเขียนบทก็ได้ให้ทีมงานโทรไปหาอาจารย์จตุรงค์จงอาสาอะไรสักอย่างท่านแล้วว่านี่มันได้หรือไม่ได้บอกว่าได้ปรึกษาฮะแล้วผมก็เด็กโตกับวัดเรารู้ว่าสิ่งอะไรที่เขาเรียกว่าโลกวัชชะคือโลกติเตียนนะเราก็พยายามห่างๆแต่เราสร้างหลวงพี่เท่งคัมแบ็กเนี่ยหลวงพี่เท่งคัมแบ็กเนี่ยเป็นพระสอนไม่ใช่พระเสกดังนั้นจึงมีหลักธรรมในตัวดาล็อกของมันที่อยู่ในนั้นมันจะมีคำสอดแทรกอยู่ในนั้นอยู่แล้วโอ้ยเราระวังมากแต่ถามว่ากระลุ้นไหมกระลุ้นเรื่องดราม่าเนี่ยแหละแต่ว่าผมว่าจะพยายามทำไม่ให้มีสมมติถ้ามีเราก็จะน้อมรับก็อยากให้ติเพื่อก่ออย่าติเพื่อทำลายเราติเพื่อให้กำลังใจพวกเราดีกว่าเพราะพวกเรามีแต่ความตั้งใจ